นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแลวก็เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากๆ้วยเช่นเดียวกันดังนั้นคือเราทุกคน,นต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน AI ทํำยังไงเนี่ยครับนะให้ AI มาออกเม้นคนและคนก็ออกเม้น AI AI จะไม่มาแทนที่คนแต,แต่คนที่ใช้ AI เป็นจะมาแทนที่คน1 0 0เซดังนั้นคุณจะไม่ได้ถูกแทนด้วย AI หรอกคุณจะถูกแทนด้วยคนที่รู้จักใช้ AI สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ d Deep ิ a ท k ครับวันนี้เราคุยกันเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจว่าอนาคตของการทำงานจะเป็นยังไงก่อนหน้ากาบอกโอ้ยงานอะไรที่ทำซ้ำๆนะเดี๋ยวโรบอตโรโตติกก็จะเข้ามาแทนที่หลังๆนะท่านผู้ชมตั้งแต่เขามีการแข่งโกและใช้ AI ชนะมนุษย์ตอนนี้เนี่ยมีแชท GPT หลายคนก็ใช้งานบอกโอ้เขียนโค้ดเนี่ยเก่งมากเลยนะครับหลายคนก็บอกโอ้ทีนี้งานใช้ความคิดก็จะเริ่มมี AI เข้ามาแทนแล้วคำถามคือจากนี้ไป AI กับโรบอทจะแทนมนุษย์ไปทั้งหมดเลยหรือเปล่า แล้วอุตสาหกรรมบางอย่างที่เขาบอกว่าโอ้เอไอเขามาทํางานได้ดีมากอย่างอุตสาหกรรมการเงินเขามีการปรับตัวไปแบบไหนยังไงบ้างบ้านเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ฮะเราอยู่กับถูกคนเลยครับคุณกระทิงเรืองรถปุลผลนะครับเป็นประธานนะครับกลุ่มของ KBTG ครับก่ติกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอาผมถามแบบนี้ก่อนหลายคนในต่างประเทศเขาบอกเลยว่า AI มันมีประโยชน์กับโลกมนุษย์ก็จริงแต่บางคนกังวลว่าเอ๊ะนี่มันจะเป็นเทคโนโลยีสุดท้ายที่มนุษย์จะได้พัฒนาหรือเปล่ามันจะน่ากลัวขนนนาดั้ คือผมคิดว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ทิศทางในการพัฒนาของทั้งประเทศและทั้งโลกนะครับนีคือซึ่งผมว่าตอนนี้มันคืออย่างยกตัวอย่างเนี่ยหลายเทคโนโลยีเ,ยเทคโนโลยีด้วยตัวมันเองเนี่ยครับมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีผิดภัยแต่มันอยู่ที่คนที่พัฒนาและนํามันไปใช้งานคืออย่างเช่นผมยกตัวอ,อย่างอย่างระเบิดปรมาณูเนีน่ยนะ<อ>ครับนิวเคลียร์เทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับนะหรือจริงๆเทคโนโลยีหลายๆลอย่างอย่างแม้กระทั่งจรวดอย่างเงี้ยครับนะคือจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ที่การใช้งานและผมว่าตอนนี้ข้อดีก็คือเรายังพึ่งอยู่เดย์วันของการกําหนดทิศทางเรื่องของ AI แล้วก็ผมคิดว่าดังนั้นเราสามารถเชฟครับผมอย่างตอนเนี้ย คือคือ KBDG เราเนี่ยเราเป็นพันธมิตรกับ MIT Media Lab แล้วก็ MIT Media Lab เนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันคือศูนย์กลางของแหล่งการพัฒนาทางด้าน AI แล้วก็เรื่องหนึ่งแล้วเขาเป็นคนพัฒนาอะไรใหญ่ๆมากนะครับนะเขาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการพูดคุยเรื่องของ p โพ i ิซและเรื่องของทิศทางของ AI ระดับโลกอย่างแซมออาแมนเนี่ยเข้าไปคุยกับอะไรครับบุทธิสภาไปคุยกับอะไรครับไปคุยกับรัฐบาลสหรัฐแล้วก็คุยกับทุกรัฐบาลเพื่ออะไรครับผมนะ เพื่อต่อไปจะวางกฎเกณฑ์และก็วางไกด์ไลน์ของการพัฒนาทางด้าน AI ดังนั้นนะ่ยคือผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยคือเราสามารถวางเทคโนโลยีให้ AI Serve Humanity ได้นะครับนะและผมว่านั่นแหละคือกรอบที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องหนึ่งเนี่ยครับนะที่ KBDG เนี่ยเราพยายามทำแล้วก็พูดมาตั้งแต่2019เนาะนะครับเราพูดเรื่องของ Augmented Intelligence ค,ค,คือทำยังไงเนี่ยครับนะให้ AI มาออก m e n t คน และคนก็ออกเม้น AI คือจริงๆเนี่ยคือเราบอกว่าคือจริงๆเนี่ยอย่าง MIT Media Lab เนี่ยคือเขาเป็นคนคิดไอ้พวกอย่างเช่นทัชสกรีนเขาคิดตั้งแต่1,970ตอนนั้นทุกคนบอกเพี้ยนหมดเลย MIT Media Lab ครับผมทัชสกรีนใช่เขาเป็นคนคิดทัชสกรีนอย่างเงี้ยเขาคิดใช่ถูกต้องผมยังไม่เกิดไม่ต้องห่วงครับน่าจะดูแก่แต่ว่าผมก็อนนี้แต่ผมอยากบอกว่านี่ครับนะคือ MIT Media Lab เนี่ยคือเขาอะไรฮะเป็นหนึ่งในติ้งแทงของโลก แล้วก็ทำนองเดียวกันเนี่ยเขาก็เวิร์กกับติงแทงเงินอื่นเขาบอกเลยว่าอะไรรู้ไหมครับ,รบเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องคิดเรื่องของ Human AI Symbiosis การที่มนุษย์และ AI อยู่ร่วมกันเป็นแบบ Ecosystem ครับครับผมนะดังนั้นนั่นแหละคือทํำยังไงให้ AI เนี่ยมันออกเม้นคนออกเม็น n t e l ทลเจนซ์ของคนและคนก็ออกเม้นตัว AI และนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยครับนะพอมันเกิด Human AI Symb i o s i s จริงๆเนี่ยครัผมนะมันก็จะเกิดอะไรครับนะ มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามันก็จะเป็นประโยชน์และคือเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมันคือมันจะอะไรครับถ้าเราทําถูกต้องนะมันจะนําเราไปสู่ขั้นถัดไปของวิวัฒนาการของซีวิลลเซชันของมนุษย์คือเขาบอกว่าเนี่ยคือผมคุยแล้วผมชอบมากนะนะครับคืออย่างเช่นทิศทางนี่มันเป็นไปได้คือจริงๆเนี่ยคือผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยครับนะอย่างหลานผมเงี้ยใช้แอปใชน้นู่นนนี่ไปหมดเอายุ9ขวบอายุ9้าขวบครับผมนะฮะขาย NFT บนพาร์ลาส ใช่ครับ <9 S 2> เข้ามาขวบขาย NFT แล้วใช่ครับแล้วเขาก็อันนี้ฮะเอาเทคโนโลยี AI มาทําวิดีโอตัดต่ออะไรอย่างนี้ฮะวิดีโอบางอันของเขาเนี่ยคืออะไรฮะคือเขาก็ใช้ AI นี่แหละแล้วก็ใช้แอปอย่างเงี้ยครับ,ร,บร่วมกัน3000วิว <ừ> เขาจับยังทาเล้นผมเลยว่าผมทําวิดีโอแล้วมีวิว3 0 0พเท่าเขาได้ไหมนี่ก็้าขวบนะถูกต้องดังนั้นผมหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรเทคโนโลยี Technology อย่าง AI เนี่ยสามารถ empower และยกระดับของคนได้ อย่างต่อไปเนี่ยครับนะฮะคุณคุณคิดดูดิวิชั่นที่แต่ก่อนเราคิดแบบเพ้อฝันเนี่เพ้อฝันมากๆอย่าง Iron Man คุยกับจาว v ิสอย่างเงี้ยครับต่อไปเนี่ยคือคุณดู Iron Man ภาคล่าสุดไม่ใช่ Iron Man สินะไอภาคล่าสุดอะที่มีน้องที่เป็น Iron Heart ใน Wakanda forever น้องไอรอนฮาร์ดครับผมนะสามารถสร้างเกร Iron Man นะาะไอรอนแมนได้ท,ทั้งๆที่ชั้นเรียนเป็นลรียาตี เองที่ MIT เห็นไหมใช่ไหมครับนะฮะนั่นหมายความว่าต่อไปเด็กอายุ13เนี่ยดีไม่ดีครับผมเนี่ยเขาสามารถใช้หลายๆเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ 3D p r i n t เ r เขาสามารถพิมพ์อวัยวะเทียมหรือแม้กระทั่งออกแบบกระสวยอวกาศขึ้นมาได้คือคุณรกิงพูดแบบนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเลยนะเหมือนเรากําลังเป็น Day One อยู่ในการที่จะออกแบบการที่จะเช็ปิ้งว่า AI มาจะเปิร์ฟคนไปทางไหนบ้างแต่พอตอนนี้หลายคนบอกอะไรนะ ผมทาได้หลายอย่างขนาดแต่งนิยายก็ได้แต่งเพลงก็ได้เขียนโค้ดนี่บอกเขียนได้ดีกว่า<ช>นะเขียนโคดอีกรวมไปถึงบางทีอะไรนะทาข้อสอบคุณหมอได้ด้วย<ช>หลายคนก็เลยกังวลว่าถ้ามันเก่งขนาดนี้เนี่ยจะเหลือที่ทางให้มนุษย์ได้ทางานหรอฮะผมผมกลับคิดตรงข้ามนะครับคือยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยคือเราเป็นเอจจิงโซไซต์ตีต่อไปจะเป็นซูเปอร์เอจโซไซต์ตีเรามีแต่คนแก,แก่ประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเช่นเดียวกันขาดแคลนแรงงาน ซึ่งนั่นมหมายความว่าจริงๆเนี่ยคือคุณคิดกลับคุณต้องคิดว่าตอนนี้ขนาดประเทศเราเนี่ยเราขาดแคลนหมอขาดแคลนบุคลากรบุคลากรใน,นการแพทย์แ,ทยแต่ตัว AI ทําให้หมอหนึ่งคนเทียบเท่ากับหมอร้อยคนโอโ่ะโเอาคิดดูสิต่อไปคืออะไรครับ,ค,ออรค,รบคืองานพื้นฐานอย่างเงี้ยเราก็ให้อะไรครับนะเ i เป็นคนพูดคุยคกับผู้ป่วยดอะก o โนสผู้ป่วยและทําการรักษาขั้นพื้นฐานได้ซึ่งหรือแม้กระทั่งสองรเราอะไรครับเราขาดแคลนคุณครู ประเทศเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะครับใช่ไหมเราขาดแคลนอ er, uh ิน e ทล i g เจนต์เวิร์กเกอร์โนเว r เวิร์กเกอร์เพราะว่าระบบการศึกษาดั้งเดิมพัฒนาไม่ทันเราทำอะไรครับเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ทำให้ครูหนึ่งคนที่เก่ง,เ,กงเรื่องหนึ่งสอนเป็นเท่าไหร่ครับ mm hmm. สอนคนนักเรียนเป็นแสนได้หรือ3เนี่ยคือเอาง่ายๆประเทศไทยเรายังมีปัญหาเวลานักท่องเที่ยวมาเรายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ uh, ใช่<ต>ใช่แต่เราก็ใช้ AI interpreter ได้ผมถึงบอกไงครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามัวแต่นั่งกลัวเนี่ย มันจะไม่ทําอะไรแล้วคุณรู้ไหมว่าการที่คนเนี่ยกลัวหุ่นยนต์เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าคือคนเนี่ยกลัวมาตั้งแต่1,900ซัมติ้าต้อตอนต,อนต,อนตอน้นศตวรรษที่แล้วอะ ต้นศตวรรษที่แล้วคนยังคิดเลยคุณไปดูดิเมื่อกี้บอกทัศกรีนในพันเก้าร้อยเจ็ดสิบใช่อันนี้บอกกลัวหุ่นยนต์นี่เป็นร้อยกว่าปีที่แล้วถูกต้องเพราะคนกลัวว่าหุ่นยนต์คือไปดูนะครับอย่างหนังสือพิมพ์อย่างนิวยอร์กไทม์อย่างไรพวกนี้มีขึ้นหน้าปกเลยเป็นรูปหุ่นยนต์ครับผมนะยกเป็นกองทัพจะแทนที่มนุษย์ทั้งหมดอ๋อคุณกระถิงพูดในผมนึกถึงอะไรนะนิยายวิทยาศาสตร์สมัยก่อนใช่ก็บอกอะไรนะอีกหน่อยหุ่นยนต์จะครองโลกหุ่นยนต์จะคือจร คือคืผมคิดว่า 1. คุณจําไว้เสมอครับผมนะ AI จะไม่มาแทนที่คนคแต่คนที่ใช้ AI เป็นจะมาแทนที่คน100%คดังนั้น <c oughs> คุณจะไม่ได้ถูกแทนด้วย AI <c oughs> หรอกคุณจะถูกแทนด้วยคนที่รู้จักจใช้ AI จําคําผมไว้ได้เลยแม้กระทั่ง <c oughs> ผมเองหน้าที่การงานของผมเนี่ยก็ไม่สกยวหรอกมันไม่เคยสกยลมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะว่าอะไรครับนะเพราะถ้าคุณอยู่เฉยๆอยู่กับที่เนี่ยยังไงเนี่ยคุณก็จะถูกวิวัฒนาการแสงข้างหน้าดังนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยคือเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมันและยกระดับตัวคุณขึ้นไปเพราะสุดท้ายเนี่ยครับนะอย่างไรก็ตามผมยกตัวอย่างอะต่อไปคือ AI เนี่ยวินิจฉัยเท่าหมอแต่จริงๆพอเรารู้ว่าคือมันมีวิจัยได้ซ้ำครับผมนะว่าหมอ plus ออดีกว่าหมอและดีกว่า AI alone แล้วคือจริงๆเนี่ยวิวัฒนาการครับผมนะหมายความว่าอะไรครับหมอบวก AI เนี่ยชนะ AI 100%อและทำนองเดียวกันถ้าเกิดเราดูเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องเกมโกถูกไหมครับ<อ>นะคุณรู้ไหมว่าไอ้เกมโกที่เป็น AI อ่ะโดนถล่มเรียบร้อยแล้ว<อ>ด้วยคนที่อะไรครับ<ช>คนพลัส AI, ชนะ AI ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังจากคุณกันจริงๆบอกว่า AI น่ะไม่ได้น่ากลัวมันเป็นสิ่งที่ มันคงจะเข้ามาในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราจะใช้งาน AI ได้ยังไงถ้าเราบวกกับ AI แล้วมันคือ1แล้วบวกกับ1มันได้มากกว่า2แบบนี้อันนี้อยู่รอดได้แน่ถึงแม้ AI จะเข้ามาใช่ผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆครับผมนะถ้าคุณเป็นครีเอทีฟแรืว่าคือคนเป็นคนครีเอทีฟแล้วตอนนี้คุณกลัวการที่ generative AI จะเข้ามาแทนที่คุณนะแต่ทำองเดียวกันนะต่อคือสังเกตไหมคนที่เก่งเทพๆอะ่ะ โอ้โหคืออะไรครับเวลาเขา24ชั่วโมงมันจํากัด<ะ>แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ1ชั่วโมงคุณทํางานได้10ชิ้นหนึ่งชั่วโมงคุณทำงานได้10ชิ้น, 1> 1น,นหรืออันนี้ครับนะเราพูดถึงอะไรครับไอ้ตัวกิจ h ับโคพายล็ตถูกไหมที่ช่วยโปรแกรมเมอร์เป็น AI แพร์โปรแกรมเมอร์คือเป็น AI ที่มาช่วยแพร์กับโปรแกรมเมอร์คุณรู้ไหมว่า Dev วลลอปเปอร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ของ k b t g บางคนเนี่ยเก่งมากๆเขาเก่งกว่าผมว่าเขาเก่งกว่าซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ทั่วไปอ่ะบางท่า แต่คุณคิดดูด้วย AI หมายความว่าอะไรเขาเก่งขึ้นแค่ไหนเขาเก่งขึ้นเป็นร้อยเท่าขึ้นไปเพราะมันคือ,อแต่กแกบนั่นหมายความว่าเรียกบวกคนไม่สุภาพแล้วมันคือทวีคูณของความสามารถของมนุษย์เลย AI มันคือการ exponential เพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์แบบ exponential และมนุษย์เนี่ยต่อไปเราถึงต้องอะไรครับยกระดับตัวเราขึ้นไปไงนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากครับผมนียผมยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีตัว AI เพิ่งโผล่มาเมื่อวานเองนะครับ,รบชื่อ rose. ai นะครับ rose. a com/ai เนี่ยเป็น AI ที่เป็น virtual analyst ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel เป็นเหมือนคุยคุณคุยกับ Chat GPT <ะ>แล้วคือคุณดั้มข้อมูลลงไปบน Excel อย่างนี้ครับนะมันยังอยู่ใน demo p o a s e นะนะฮะแต่ว่าคุณดั้มข้อมูลเข้าไปใน Excel แล้วมันสรุปตัวข้อมูลที่อันนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็แชทแชทกับมันคุณไม่ต้องนั่งจําสูตร Excel ผูกสูตรอีกต่อไปคุณรู้ไหมผมเคยเป็นทํางานเรื่องเป็นผมเคยทํางานวงการการเงินในฐานะนักวิเคราะห์สมัยก่อนครับผม ผมต้องนั่งผูก e อ c e เซอ่ะเป็นวันเป็นวันแต่ต่อไปน,น,นี้ถ้าทำเป็นโมเดลวิเคราะห์อุณทำกันเป็นสัปดาห์ใชค่คือคือแต่ผมคิดดูดิประเด็นมันคืออะไรรู้ป่ะคืออย่างสมมติคุณเป็น valu ณเวสเตอร์หน้าที่ของคุณคือเข้าใจว่าคุณค่างธุรกิจมันคืออะไรไม่ใช่นั่งผูกสูตร Excel นักอะไรครับนักลงทุนที่เก่งเนี่ยจะเก่งยิ่งขึ้นไปอีก <Okay. S 1> อันนั้นคือที่สุดผมบอกได้เลยและต่อไปเนี่ยคืออะไรครับผมพูดในโลกของสตาร์ทอัพ คุณรู้ไหมว่าอะไรครับมันมีคนหนึ่งครับชื่อคุณอาวชา<ฆ>เขาเป็นสตาร์ทอัพว p e r s o n ใช้ทูสแทบทูสที่เป็น AI และเป็นทูสที่เป็น Digital Tools ทั้งหมดเลยใช้ t o ทูทั้งหมดเป็นวั e เพอร์ n s น a r สตาร์ทอเขาทำรายได้เท่าไหร่หรือไม่สี่แสนแปดหมเหรียญต่อปีอ๋สิล้านครับผมแบบขออนุญาตท่านผู้ชมแล้วกันพูดแบบทั่วๆไปแล้วกันคือถ้าบ้านเราบอกเป็นวั e เพอร์ n คือเจ้าของคนเดียวเนี่ยบ <ใช S 2> างคนคิดถึงทัทวนะฮะ่อะปิ้งขนมปังทอดลูกชิ้นขาย อันนี้ทําเป็นสตาร์ทอัพแล้วเป็นคนเดียวคือพูดง่ายไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนอื่นเลยใช่สี่แสนแปดหมื่นเหรียญตีซะว่าห้าสับอู้ปีละเป็นล้านอ่ะก็เดือนละล้านอ่ะก็ห้าแสนเหรียญคูณสามสิบห้าเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดล้านตกเดือนละล้านถ้าสิบแปดเนี่ยล้านห้ามีมีลูกจ้างที่ไหนบ้างนอกที่เงินเดือนล้านห้า CEO ยังไม่ถึงเลยใช่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแล้วคือผมคิดอะรู้เปล่าว่าคือผมลงทุนกับธุรกิจ ตั้งแต่ Early Stage จนมันเป็นยูนิคอนครับจนมันเป็นยูนิคอนเนี่ยครับมีอะไรครับมีพนักงาน500-600คนขั้นต่ำ500-600คนถูกไหมนะครับกว่าจะเป็นยูนิคอนผมลงทุนกับเขาเขามาพิชกับผมรอบแรกเลยเนี่ยที่ s สตาร์บัคสีลมคอมเพล็กซ์อย่างเงี้ยโตขึ้นมาจนมูลค่าเป็นธุรกิจการเงินเหมือนกันมูลค่าตอนนี้ย1.8พันดอล้านดอลลาร์สหรัฐเท่าไหร่คูณ35เข้าไปเลย ก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านบาทคุณคิดดูใช้เวลาหกปีแต่ตอนนี้ในวงการสตาร์ทอัพทุกคนพูดกันหมดว่าอะไรรู้ไหมต่อไปมันจะมียูนิคอนที่ใช้คนแค่สิบคนแล้วเร็วกว่าเดิมอีกเมื่อก่อนยูนิคอนสิบคนนี่มันเป็นโอกาสที่ยากมากนี่ครับ,ค,รบคือในห้อง,งการทำระบบระบบในห้องส่งนี้ผมนั่งนับเนี่ยประมาณสิบคนครับผมนะคือดังนั้นพวกเรามาทำยูนิคอนกันได้โดยใช้ตัวเอไอถูกต้องถูกต้องไม่เพราะคุณคิดง่ายๆดีต่อไปอย่างเนี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยสตาร์ทอัพต้องใช้เลือกทำสื่อละ <c oughs> ไม่คุณต้องซอมสืส่อให้เป็นยูน,นิคอนสิเซฟเดอะมิเดียไดกต <the> <อ>ัอจอใช่ไม่คือคุณคิดดูเลยเอาง่ายอย่างเขียนคอปปี้อย่างเงี้ยถูกไหมคือแต่ก่อนเราต้องไปจ้างเอเจนซี่หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งต้องมีทีมมาร์เก็ตติ้งเป็นกองทัพอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยคือคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างคอปปี้ขึ้นมาและหน้าที่คุณคือเช็คและทําให้ภาษามันเหมือนมนุษยจ์จริงๆหน้าที่ของคนกับมนุษย์เนี่ยผมถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยหน้าที่ของเราเราเป็นพรอมเอนจิเนียร์ถูกไหมเราเขียนพรอมเข้าไปให้ AI r a t e ขึ้นมา แต่หน้าที่ของคุณน่ะคือเป็นอินเทอร์เฟซระหว่าง AI กับคนคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในอนาคตคนหนึ่งเนี่ยคือคนที่สามารถใช้ยายเป็นและเป็นอะไรครับ เป็นตัวกลางและเป็น Human และ AI Interface คือ Human ที่เป็นลูกค้าฉันและก็ AI ฉันมีหน้าที่แปลงสิ่งที่ AI มาหรือ p อปรูฟสิ่งที่ AI บอกแล้วทำให้มันดีขึ้นกับลูกค้าแต่ละคนแต่ AI จะจ e n ะเ a t รอะไรออกมาได้แบบพื้นฐานโมดเลดลดยที่ฉันไม่ต้องมานั่งคิดอะไรอีกต่อไปอย่างเงี้ยครับนะหมายก็ไม่ต้องคิดอะไรที่มันแบบเบะแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะบ้าน,นบ้าดัดเดือ day day นะคุณตัดสินใจในสิ่งที่มันสําคัญไปเลยใช่ผมว่านั่นแหละคือโลกของ AI ผมถึงบอกว่ามันคือ augmented intelligence oh. และนั่นคือวิชั่นที่เราควรจะพากันไปแต่ผมบอกเสมอครับผมนะว่ามันอยู่มันเป็นมันอาจจะเป็นนะครับจุดสุดท้ายของมนุษยชาติก็ได้ถ้าเราเลือก มันไม่มันจริงๆมันเหมือนทุกเรื่องเอาจริงผมว่านะเราจะถูก AI disrupt เนี่ยพูดตรงๆนะเราจะเจอน้ําท่วมโลกก่อนเราจะเจอค l i m เม e ก่อนไม่เพราะคล m a เ e ตอนนี้คือเขาบอกว่าเราปล่อยได้ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเนาะนะครับแปดแสนล้านตันแค่นั้นเองหมายความว่ามีเวลาแค่8ปีก่อนถึงพอยต์น้ำหนรีเทิร์นเชื่อผมแม้ไปกลัวเรื่องนั้นก่อน AI ก็ได้นะถ้าถามผมอัานั้นน่ากลัวกว่าเพราะทำอะไรไม่ได้แน่ๆแล้วดูดีเอลนิโยสามปีนึกออกปะดังนั้นผมถึงบอกว่ามันมันมีหลายเรื่อง ที่จริงๆเนี่ยเราคือแต่โชคดีมากนี่เราไม่ได้อยู่อะไรครับเราไม่ได้อยู่เหมือนคลเมดคลเมดเนี่ยเขาบอกว่าเราเหลือนาะเราอยู่นาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนแล้วไงที่มันเป็นนาฬิกาหายนะมันคือเที่ยงคืนเป๊ะเราอยู่หนึ่งนาทีสุดท้ายแต่มนุษยชาติพิสูจน์ว่าอะไรรู้ไหมตอนเราไวทูเคเกิดทันไหมครับโอ้โหตอนนั้นอะไรนะไม่น่า <Computer S 1> เกิดทันจะลมะ้มละโบ,บน,น,นจ<ะ>ัใช่ <laughs> แต่สุดท้ายมนุษยชาติเมื่อผนึกพลังกันน่ะ ถ้าเราผนึกพลังกันแก้ปัญหาเหมือนและมีเดทไลน์ที่ชัดเหมือน Y2K อเคไวน้องๆลองเสิร์ชเลยชาม ChatGPT ก็ได้ว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเกิดไม่ดันแต่อย่างรุ่นพี่อ่ะมันคือเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุด<ช>ที่ต้องแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งโลกร่วมกันเพื่อไม่ให้ระบบคอมพิวเตอร์เจ๊งตอนขึ้นปี2000ถูกต้องอครับมันแค่ศูนย์ศูนย์กับสองพันตัวเลขต่างกันแค่สองดิจิตนะเขอบอกมันจะพังทีนี้เมื่อกี้คุณคิงพูดมาผมว่ามีเรื่องน่าสนใจบอกว่า เราอาจจะเป็นตัวกลางระหว่างสิ่งที่ AI คิดกับสิ่งที่จะไปถึงผู้บริโภคก,ก็คือคอน sumer อั่ทีนี้ผมลองย้อนกลับไปอยู่ฝั่งนี้ก็แล้วกันในฐานะผู้บริโภคในยุคที่ AI กําลังก้าวหน้าชีวิตคนจะเปลี่ยนไปจาก AI ที่ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างไรบ้างได้ครับคือตอนนี้โลกเรา move เรียบร้อยแล้วจาก AI mobile first มาเป็น AI first คนะครับคืออย่าง K bank เนี่ยครับเราเป็นผู้นําในยุค mobile first banking โมบายแบงกิ้งของ K-Bank เนี่ยครับเป็นอันดับหนึ่งะครับผมแล้วเรา process transaction เนี่ยทางด้านการเงินนะครับผมโอนเติมจ่ายธุรก,กรรมของประเทศเนี่ยหประมาณ1ใน3ของประเทศเราเป็นผู้นำในยุค transaction เคแบงค์เล่นไป33มสิบสามประมาณสี่ในสาใช่ครับ oh. นะฮะคือจริง,รงๆ exactly ถ้าผมจำไม่ผิด32.8%นะครับ uh. แล้วก็คืออะไรรู้ไหมพอเคแบงค์เนี่ยใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยครับนะรบเราเป็นอันนี้ครับนะเราเป็นผู้นำในยุค Mobile First นะครับนะแล้วตานี้เนี่ยโลก Move เป็น AI First เนี่ยครับนะนั่นหมายความว่าอะไรคือผลดามหลักในการที่สถาบันการเงินเนี่ยจะมา Interact กับอะไรครับ กับสถาบันการเงินเนี่ยครับมันคือเป็น AI first และ AI ตัวแรกที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องของ conversational bot มันคือ conversational AI bot คร,ครับผมนีหมายความว่าต่อไปเนี่ยครับเราจะคุยกับอะไรครับกับ AI และก็อะไรครับนะฮะคือมันเหมือนกับว่าคือคนนี้จะเป็นเพื่อนคู่คิด <S 1> <S 1> เพื่อนรู้ใจและอะไรครับเขารู้จักรู้ใจเราแล้วก็เป็นมิตรกับเราทางการเงินเป็นผูน้่ง่ายเนี่ยสมมุติผมมีเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยที่แบบที่สุดทางการเงินคนนี้คือเทพทางการเงินอย่างเงี้ยช่วยผมวางแผนทางการเงินอะไรทุกอย่างเลยแต่เพื่อนคนเนี้ยเป็น AI และเพื่อนคนเนี้ยสามารถคุยกับผมได้ทุกที่ทุกเวลายุคโมบายเฟิร์สมันเป็นยุคที่เรียกว่ายูบิควิตัสยูบิควิตัสคืออะไรครับคุณสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินทุกที่ทุกเวลา และต่อไปเนี่ยครับยุค AI first มันคืออะไรครับมันคือรู้จักรู้ใจเข้าใจและอะไรครับดูแลคุณได้ในทุกที่ทุกเวลาเหมือนคุณมีอินเ l ลเจนซ์เอเจนต์ครับผมนะมาคุยออกับคุณตลอดเลยมันเหมือนจริงๆนะมันเหมือนถ้ามองเนี่ยผมว่ามันจะเหมือนแชท GPT ทางการเงินครับผมนะมันมันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนเออผมบอ,อ,อ,อกว่าเพราะปกติอ่ะผมเชื่อท่านผู้ชมหลายท่านก็ชินอยู่แล้วกับการใช้โมบายแบงกิ้งแล้วก็ใช้ในการโอนถอนจ่ายเงินสแ,แกนบาร์โค้ดอะไรก็ตามแต่ พะเป็น AI พอมันมีความฉลาดมากขึ้นมีเพื่อนขึ้นมาแบบนี้หมายความว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงผมกับคุณกระทิงใช้แอปพลิเคชันเดียวกันมันจะไม่เหมือนกันแบบนี้ซิถ้ามันฉลาดขึ้นถูกตอ้อ,กตองครับเพราะว่ารู้จักรู้ใจเนี่ยแล้วก็คืออย่าง k b d g เราประกาศวิสัยทัศน์ตั้งแต่2019แล้วนะครับตอนที่เราแถลงข่าวเรื่อง BH of AI นะครับ เรื่องของ cognitive banking มันคือธนาคารที่รู้จักรู้ใจแล้วต่อไปเนี่ย hyper p e r s o n a l i z e คือ p e r s o n a l i z e ระดับ hyper คือที่ตัวบุคคลจริงๆเราพูดกันเรื่อง personalization เนี่ยแต่มันยากมากถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วซึ่งผมตื่นเต้นมากนะ ที่เขาจะเหมือนเราจะเหมือนมีนักวางแผนทางการเงินให้กับผู้บริโภคและนั่นคือวิชั่นที่เราวางมาตั้งแต่2019แล้วเราก็เริ่มค่อยๆทำ t r า n s f o r m a t i o n ครับผมเนะีเราทำเพราะเรารู้ว่าจะทำสิ่งนี้ได้เนี่ยเราทำ d a t a d r i v v n t t r n s s o r r m t t o o n คือ Transformation ที่มีข้อมูลเป็นตัวนำก่อนอันดับแรกต้องมีข้อมูลก่อนเพราะข้อมูลคือทันญาหารของ AI เดี๋ยวนคุณกระถิงผม,ผมขออนุญาตตรงนี้ิดนึนนง ถ้าถ้าสมมตินะถ้าบอกการเงิน,นอาจจะเข้าใจบางท่านอาจจะงงสมมติถ้าเป็นเสื้อผ้าก็แล้วกันถ้าเราชอบแบรนด์นี้โดยปกติถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่คือเขาไม่สนใจหรอกว่าสัดส่วนคือผมอาจจะมีพุงใหญ่กว่าคนอื่นก็ตามแต่เขาก็ทําเป็นชุดมาตรฐานเข้ามาทีนี้ถ้าเกิดบอกมีข้อมูลมากขึ้นอคนเอเชียไซส์ประมาณนี้คนยุโรปไซส์ประมาณนี้เขาก็จะตัดเรียกว่าพอเหมาะพอสมกับ<ม>แต่ละพื้นที่ผมแต่นี่คุณกิติกำลังจะบอกว่ามันตัดลายบุคคลไ,ได้เลยเหรอผมกําลังจะบอกว่าคือมันจะไปยิ่งกว่านั้นอีกวิชันที่เรามองคือยังไงรู้่่่ะะคืืออออแตกกกนนนนเเเเโรรัทาาาาางงิจจหมข้ เออล้วเข้าซาร่าล้วเข้าย <Hey. S 1> <Y oko, S 2> ูนิโก้เนี่ยครับนะแต่ต่อไปเนี่ยคือเคยตัดสูตรแบบนี้ไหมตัดสูตรตัวละแสนอะ uh. เคยตัดสูตรตัวละแสนไหม oh. เขาวัดเขานู่นนั่นนี่กว่าจะตัดสูตรแล้วแถมเป็นดีไซเนอร์แบรนด์จินตนาการแ้ลมันใช้เวลานานมากก้วโคตรแพงแต่ต่อไปเนี่ยคุณเดินเข้าไปในร้านสมมติจินตนาการเ uh. เข้าไปเป็นร้านเซอรนน์เพลบร์เข้า,น,ขานะเข้าไปในร้านนี้ปุ๊บแป๊บเดียวครับผมนะในเวลา5นาทีคุณออกมาได้สูตรที่เป๊ะคุณหล่อราวกับอะไรครับ คุณเดินออกมาคุณหล่อราวกับอะไรครับคุณหล่อราวกับดาราที่หล่อที่สุดณนะปัจจุบันน่ยคิดว่าใคร oh. คุณอาจจะกลายเป็นลมหายใจของเอเชียทันทีคุณอาจจะแบบใส่เข้าไปปุ๊บ่าเดินออกมานี่คือกงอยูหรือว่าชั้นกันแน่เงี้ยครับนะฮะคือนั่นหมายของว่าน,นั่นคือ Personalization แต่ในเวลาที่เร็วเท่ากับเรากับคุณไปช็อปซาลาแล้วนั่นคือโลกที่อนาคตมันจะเป็นมันคือ Hyper Personalization คือแบบนั้นครับผมนะนั่นคือวิชั่นแล้วก็คืออะไรครับบางครั้งเนี่ย ปัญหายอย่างหนึ่งคือลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันต้องการอะไรเนี่ยผมก็เลยจะถามคือถา้ถา,ถาเป็นเสื้อผ้ามันไม่ยากใช่แต่พอเป็นการเงินปุ๊บบางทีไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าแบงก์มีบริการแบบนี้ถูกต้องดังนั้นมันถึงต้องมีเรื่องของการที่อะไรครับเรามีอินเทลเลเจนต์ครับผมนะถูงแม้มันถึงต้องเป็นการทํางานร่วมกันผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีทั้งคนและร่วมกับ AI ที่คอยแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้า แบบตอบโจทย์เพราะเวลาทางการเงินมันมีเยอะมากใ่ใและแต่ละคนเนี่ยก็มีความต้องการณนะจุดต่างๆของชีวิตที่แตกต่างกันอย่างพอดีปุ๊บสมมตุติวันรุ่งขึ้นเนี่ยฉันดันมีแฟนละน้องเขาไลนา์ตอบกลับมาเยสค่ะอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้โหชีวิตฉันเปลี่ยนเลยเพราะฉันต้องเริ่มคิดละวางแผนเพื่ออ<ค>นาคตเริ่มมีแล้วคืออันนี้ปุ๊บแล้วก็จะพาไปเจอครอบครัวเอาตายละ คือคนนี้มั่นคงไหมแล้วต่อไปจะขอลูกสาวฉันต้องสะสมเงินเก็บแหวนเพชรโลกเปลี่ยนไปหมดเลยคือโมเมนต์บายโมเมนต์ถูกไหมครับชีวิตคนมันเปลี่ยนอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อไปฉันอยากมีรถมีบ้านหรือต่อไปพอมีลูกปุ๊บโอ้โหทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดคือดนามิกมากแล้วเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไดนามิกมากๆดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยครับมันคือการใช้ AI ร่วมกันกับคนคนช่วยขุดช่วยคุยตั้งคําถามว่าคุณต้องการอะไรในมิติของมนุษย์ไง เพราะอะไรครับคือคนเนี่ยไปเสริม AI ทํทำให้ AI เนี่ยครับนะ คือมีมิติของความเป็นมนุษย์และเข้าใจความเป็นมนุษย์แต่ AI ก็ทำนองเดียวกันทำให้มนุษย์ bring the b a s e of humanity คือความเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยดังนั้นพอมาทำงานว่าแต่ต่อไปผมจะเหมือนมี private banker นั่นคือวิชันที่เราจะไปเหมือนเราสร้าง private banker ที่ปกติ private banker เนี่ยต้องเท่าไหร่ครับบัญชีเงินฝาก50-60ล้านมังบางธนาคารครับผม<อ>นะแล้วคืออะไรครับคุณเหมือนมี private banker ส่วนตัวคุณคิดดูทีนั่นคือความโหดและถ้าคุณเป็น SME เกิดอะไรขึ้นครับ SME เนี่ยหน้าที่หลักของ SME คืออะไรควรจะเป็นการขายของพัฒ,พฒนาผลิตสินค้าและดูแลลูกค้าไม่ต้องมาปวดหัวทางการเงิน <c oughs> ต่อไปโลกของ AI เนี่ยมันคืออะไรครับคุณจะสร้าง CFO ให้กับคุณเหมือนผมเป็น SME เนี่ยผมมีลูกน้องประมาณ3-4คนผมเองอนะีกนาโลหนึ่งผมก็เป็น SME นะครับนะดังนั้นเนี่ยคืออะไรครับทุกสิ้นเดือนผมปวดหัวเรื่องการเงินต้องมานั่งทำบัญชีโน่นนั่นนี่แต่ผมมี CFO เงินเดือน3 0 0แสนมาทำงานให้ผมแต่นั่นคืออะไรครับ AI ที่จะเข้ามาช่วยคือคุณกฤติงพูดมาเมื่อกี้ผมนึกถึงการวางแผนการเงินสมัยก่อนใช่เขาก็จะตั้งสมมติฐานแหละอ่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอายุ20-30ถึงท่านกำลังจะเป็นวัยก่อร่างสร้างตัวสมมติถ้าจะลงทุนนะเขาก็ชีง่ายๆเลยท่านาก็ไปลงทุนหุ้นเยอะหน่อยก็ไม่ได้ถามว่าเรารับความเสี่ยงได้มากได้น้อยแค่ไหนเรามีภาระหรืออยังเราอาจจะแต่งงานตอน24ก็ได้แล้วเขาก็ไปสันนิษฐานว่าอายุ30-40ถึง เป็นวัยก่อร่างสร้างตัวอาจจะมบางคน40ยังไม่ได้แต่งงานบางคนแต่งงานมาก่อนแล้วแต่ที่คุณกระทิงกาลังพูดก็คือว่าแปลว่าทุกคนที่มีเงื่อนไขในการดํารงชีวิตต่างกันท่านจะได้การบริหารจัดการที่เรียกว่ามันตอบโจทย์ชีวิตท่านโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมมติฐานว่าอ๋ออายุเท่านี้ควรจะเป็นแบบนั้นอายุเท่านั้นควรจะเป็นแบบนี้แต่นี่มันคือเรื่องเฉพาะตัวของท่านไปเลย ใช่แล้วผมก็อย่างบอกอีกอันหนึ่งครับผมนะคุณมีคําถามอะไรคุณก็ถาม AI เข้าไปมันเหมือนแบบอย่างเวลาคุณคุยกับ Chat GPT ถูกไหมคือประเด็นของความความความยากลําบากของ Chat GPT ณปัจจุบันเนาะนะครับมันคือข้อมูลบางอย่างที่มันนําเสนอเนี่ยมันก็ยังอะไรครับ b a s อ on ข้อมูลที่เขาเทรนไงคือ knowledge บางบางอันเนี่ยมันแนะนํามาไปดูลิงก์นี้ผมพอคิกเขาบอกว่ามันเก่าพอสมควรมากัใช่ใช่แต่ประเด็นเนี่ยคือคืออย่าง k p t เนี่ยเราจับมือกับ MIT Media Lab ครับผมเนี่ยเราทํา KGPT เนาะนะครับซึ่งจริงๆมันก็ b a s อ on ตัว Large Language Model แล้วก็ GPT Model เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าเราใส่ไอตัวภาษาไทยที่เราพัฒนามาจากไทย Natural Language Processing ที่เราทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยใน Call Center แล้วก็ใน K Bank l i f e เนี่ยเอามาใส่ขึ้นมาแล้วต่อยอดพัฒนาขึ้นมาคือเราไม่ได้ reinvent the wheel เราไม่ได้ทำล้อใหม่แต่เราเอาล้อที่มีอยู่แล้วหรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาประกอบแล้วต่อยอดพัฒนาให้มันดีที่สุดสาหรับคนไทยแล้วเราใส่ Knowledge Graph คือกราฟความรู้ที่เราเลือกมาแล้วนี่คือความรู้ที่ถูกต้องอแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและ3ก็คืออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของ Responsible AI และ AI e t h i c มันต้องตอบโจทย์จริยธรรมที่ถูกต้องได้อย่างนี้ครับนะคือพูดง่ายหมายความว่าอะไรมันจะมีกรอบของ AI AI ต้องมีกรอบจริยธรรมรซึ่งมันมีแบบประมาณผมจาไม่ได้แล้วแต่เยอะอะครับผมนะซึ่งเราก็นําสิ่งนั้นใส่เข้าไปและ AI จะต้องไม่พูดในสิ่งที่ผิดกฎหมาย นั่น<ม>ถึงแม้ปัจจัยคือมันน่ากลัวนะสมมติอยู่ดีควรเอา AI ที่ไหนก็ไม่รู้มาพูดแล้วมันไม่ได้รู้จักกฎหมายไทยอย่างเงี้ยถูกไหมครับกฎหมายไทยมี2 0 0 0 0 0กว่าข้ออย่างเงี้ยเออคุณคิดสภาพดิแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีบางอันดังนั้นหมายความว่าคือ knowledge เราถึงเรียกว่า KGPT นะครับผม KGPT คือ knowledge GPT ที่มันมีความรู้ทางการเงินที่อะไรครับ ที่มันตอบโจทย์และก็สามารถใสได้และถูกต้องอย่างแท้จริงและรีเฟอร์ได้อย่างถูกต้องที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่เราพัฒนาออกมาเป็นโปรดักต์แล้วก็เหมือนเมื่อกี้ครับะนะที่บอกว่าคือเราคุยกับนักวางแผนทางการเงินที่ k b d g เราทำร่วมกันกับ MIT Media Lab เนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับเราทำครับผมนะให้คุณคุยกับตัวคุณในอนาคตเราเรียกว่าฟิวเจอร์อยู่คือเสาใส่หน้าผมเข้าไปเนี่ยแล้วมันทำให้ผมเนี่ย เป็นตัวผมในอน,นาค,นาา ead, าคตแล้วเอาตัวผมในอนาคตเนี่ยมาคุยกับผมใช่แล้วเราทําวิจัยออกมาเรียบ yes, ร้อยแล้วปรากฏว่าเราเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะมากเมื่อเราคุยกับตัวเราในอนาคตอย่างเช่นอาจจะมีกระทิงเวอร์ชั่นจนกระทิงเวอร์ชันจนที่อะไรครับนะฮะ ที่ถ้าคุณไม่เก็บเงินแต่ผมเก็บเงินแค่วันละร้อยบาทอย่างเงี้ยครับผมเก็บเงินวันละร้อยบาทและลงทุนตรงนี้นะกระทิงคนนั้นจะมาขอบคุณมากนะที่เธอเปลี่ยนอนาคตของฉันแบบนี้หรือต่อไปเนี่ยครับนะคืออย่างเช่นคุยกับกระทิงที่บอกว่าอยากมีบ้านกระทิงเวอร์ชันนี้มีบ้านและนี่คือสิ่งที่เธอต้องทําเพราะนั่นคือเปลี่ยนวินัยทางการเงินคุณรู้ไหมว่าเรื่องของการเงินหลายครั้งนะเป็นการตัดสินใจทั้งเรื่องที่เรียกว่าเรื่องใหญ่มากๆอย่างซื้อบ้านทีนึงเป็นหนี้เป็นล้านถูกไหมหลยสิบปีด้วยกับเรื่องเล็ก อย่างเช่นพฤติกรรมการเงินการประหยัดค่าใช้จ่ายต่อวันควบคุมการใช้จ่ายหลักซิกจาและก็อะไรครับการสะสมเงินและมีวินัยในการลงทุนแม้กระทั่งช่วงตลาดแย่คุณก็ทำา DCA มันคือวินัยทางการเงินไงดังนั้นเนี่ยครับ AI ที่เรากำลังพัฒนาเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องของอะไรครับการอะไรครับเอามิติของความเป็นคนมาใส่พัฒนาร่วมกันให้ AI ของเราเนี่ยสามารถช่วยให้ลูกค้าตอบโจทย์ ไม่ใช่โจทย์ทางการเงินและโจทย์ทางการเงินจะไม่ใช่โจทย์ที่สําคัญอีกต่อไปมันคือโจทย์ของชีวิตตัางหากคุณอยากมีบ้านเพื่ออะไร<ม>บ้านคือความมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นหรือคุณอยากแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้เป้าหมายทางการเงินป่ะแต่งงานกับภรรยามันไม่ใช่เป้าหมายทางการเงินแต่แต่งงานมันคือเป้าหมายของชีวิต ดังนั้นการเงินจะไปอยู่ด้านหลังและมี AI ที่เข้ามาช่วยให้การเงินตอบโจทย์เพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วมันเป็น Personalize รล้ากับว่ามีเพื่อนที่เป็นนักการเงินที่เก่งที่สุดมาพูดคุยให้คำปรึกษากับคุณได้ตลอดยีบชั่วโมงและช่วยคุณปรับลุยนนี้ขึ้นมาหรืออย่างตอนนี้ KBG เ,เราพัฒนาออกมาครับเป็นแชทบอทสตัวชื่อคู่คิด คู่คิดนะฮะมีตัวนี่เป็นแชทบอทสองตัวครับผมนะซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยจะแบบโอ้โหแบบกล้าประจนภัยกล้านี้มากมีจินตนาการเยอะก็เวลาคุณเบนสตอมคุยกับเขามันก็จะไปด้านหนึ่งเลยแต่ในขณะที่อีกตัวหนึ่งครับผมเนะยจะค่อนข้างมีตักกะคิดเป็นระบบครับ<อ>ผมนะฮะ<อ>แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยเบนสตอมเนี่ยคือแบบว่าอยากแบบอยากอันนี้จังเลยคือควรจะซื้อซื้อไอตัวผลิตภัณฑ์การเงินตัวนี้ดีไหมหรือฉันควรชวนตอนเนี้ยไหมก็ั้งถามเขาว่าฉัน ควรจะไปญี่ปุ่นดีป่าปีนี้อย่างเงี้ยน้องคณ้าก็จะที่เป็นอีกตัวหนึ่งคู่คิดเป็น2ตัวตัวหนึ่งชื่อคณ้าตัวหนึ่งชื่อคาชาคณ้าก็จะบอกว่าไปเธอไปได้แต่เธอต้องอันนี้นะนะครับถูกไหมเพราะเขาเป็นคนชอบประจนภัยแต่ในขณะที่คาชาจะบอกว่าอย่าไปเลยมันเมคเซ้น s กว่าที่รอไปปีหน้าปีนี้เก็บเงินแล้วลงทุนดีกว่าเพราะว่าหุ้นกาลังลงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแล้ว<ต>พอมันม,มุมใช่พอคุยกันสองมุมปุ๊บปรากฏมันก็จะท่ายมุมที่มัน balance วิวแล้วก็ข้อมูลเนี่ยทุกอันที่เขาแนะน ก็จะมีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องด้วยดังนั้นนั่นคือสิ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทําพัฒนาออกมาเพราะเรารู้ว่าโลกถัดไปมันเป็น AI first แต่ AI ที่ไม่ใช่ artificial intelligence มันคือ augmented intelligence ความชาญฉลาดที่ออกมันมนุษย์และทำให้มนุษย์เนี่ยครับใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและทํานองเดียวกันมนุษย์ก็ทำให้ยิ่งคุยกับ AI มากขึ้น AI ก็ฉลาดมากขึ้น มันคือเหมือน AI เป็นสมองที่2และเป็นเพื่อนคู่คิดรู้ใจที่เก่งที่สุดของเราเหมือนมี CFO ประจําตัวมิมีนักวางแผนการเงินประจําตัวนั่นคือวิชั่นที่ผมมองแล้วก็มันเป็นโลกที่มันจะไปในทุกเรื่องเลยนะผมว่าเมื่อสักครู่อย่างที่คุณกระทิงบอกว่าทาง k b t g กาลังกาลังทําอะไรบ้างแบบนี้ครับแต่มีอยู่บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเออเช่นอย่าง AI ฉลาดก็จริงแต่เราต้องใส่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยออย่างถ้าบ้านเราก็เรื่องของกฎหมายกฎระเบียบที่มันไม่เหมือนต่างชาติแน่นอน กับถ้าพูดมาแบบนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องของจํานวนข้อมูลแหล่งข้อมูลมันก็มีผลเหมือนกันว่า AI จะฉลาดมากน้อยแค่ไหนถ้าถ้าถามแบบนี้เคนีอย่างเงี้ยมีข้อได้เปรียบแบบไหนบ้างที่มันจะทำให้ AI ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเรามันตอบโจทย์คนใช้งานได้มากกว่าได้ครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกเนาะเราทำเ a ต้าดริ v e n Transformation คือ Transformation ที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราทำตั้งแต่2019 แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราเอาไอ้ตัวข้อมูลตรงนี้ครับนะมาทำเรียกว่า automation first transformation คือการ transform รอรงค์กรโดยใช้ระบบอัตโนมัติเป็นหลักอย่างเงี้ยฮะเราเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานเนี่ยครับนะอย่างยกตัวอย่างเรานำ AI เนี่ยและระบบ automation มาใช้ทำให้แคมเปญการตลาดเราดีขึ้น3เท่า <H it? S 1> อย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมนะนั่นคือทำ automation first แล้วถัดมาคุณถึงทำ AI first transformation คุณต้องทำ k b d g เราทำ Foundation พวกนี้เสร็จตั้งนานแล้วและอีกอันหนึ่งเนี่ยการที่เรา Process ข้อมูลลูกค้าเนี่ยครับนะถึง1ใน3เนี่ยครับทำให้เรามีข้อมูลมากกว่าคนอื่นตลอดอเราเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านโนบายนักบัญไีเมื่อกี้ที่กันได้บอกว่าอะไรนะ32.8 ของธนาคารในประเทศเนี่ยเป็นของกสิกรเพราะฉะนั้นข้อมูลมากหนึ่ง <1 S 2> ในสใช่ครับประมาณ1ใน3เนี่ยคือ,ค,อคืออยู่ที่อยู่ที่เคแบงดังนั้นเนี่ยคือหมายความว่าเรามีข้อมูลมหาศาลเลยนะครับนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคือ1น,นั่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยคือจริงๆนะถ้าคุณดูในแง่ของแชเนลเนี่ยคือเคเคแบเนี่ยเราเป็นเจ้าพ่อแชเนลด้วยช่องทางในการเข้า <c oughs> ถึงลูกค้าทางด้านดิจิทัลเรามี l ล n e BK ธนาคารที่เราทำจอยเวนเจอร์กับลายอย่างเงี้ยมีลูกค้า5ล้านกว่าคนหรือล่าสุดเรามีโมบายแบงกิ้งอีกตัวหนึ่งสำหรับนิวเจเนอเรชั่นไม่ใช่โมบายแบงกิ้งนะมันคือฟินแลนเชียลแอปที่ช่วยคุณเก็บเงินชื่อเมกเมกเนี่ยคือเป็นโมบายแบงกิ้งที่ให้คุณแบ่งเงินตามหลัก6จาเลยนะครับผมนะแบ่งแบ่งออกมาเป็นวอลเล็ตก็1.4ล้านลูกค้าละ uh huh. คุณมี1.4ล้านลูกค้าคือเมกเคแบงก์ไอ ลาย BK คอีก5าล้านแล้วคุณมีผมมีแชทบอทที่ผมล็อชมาตั้งแต่ปี2020มันคือน้องขุนทองน้องขุนทองคืออะไรครับแชทบอทก็ที่กันใช้กันหลายคนใช่ในการหารบินและทวงเงิน91%เร์เนเนี่ยครับให้น้องขุนทองไปทวงเงินเนี่ยสำเร็จใน1วันปกติผมทวงเงินเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะได้กว่านี้ปุ๊บแต่ผมส่งขุนทองไปน้องขุนทองเขาจะแบบเนี่ยบินบินไปด้วยปีกเล็กๆของเขาเขาทวงเงินสําเร็จ91%ใน1วัน นั่นก็มีลูกค้า1.4ล้านเห็นไหมดังนั้นคือทั้งแชททั้งไลน์ BK ทั้ง K Plus พล,ลัสรวมๆนี่มัจะ30ล้านแอคเคาทแล้วนะใช่ถ้านับดูพิเคชั o นทั้งหมดก็ลองนับดูได้มหาศาลคือดังนั้นน่ะนั่นคือคุณดูดิ KBank เราแชทซัทชูเรต coverage, ช่องทางทั้งหมดอย่างเงี้ยครับนะแล้วคุณคิดดูดิคือสิ่งหนึ่งที่ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่มันคือเรื่องของ humanity ด้วยน,นะครับเหมือนที่สตีฟจอห์บอกคุณ,คณต้องเอา humanity technology <c oughs> เข้ามาคุณรู้ไหมว่าขุนทองอะครับนะเป็นโปรดักต์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย<ะ>ที่ได้รางวัล Red Dot Award ในสาขา Mobile UX UI x u ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเราไม่เคยมีโปรดักต์ตัวไหนเลยที่ได้รางวัล Mobile UX UI x u หรือ User Experience User Interface <ะ>สำหรับ Mobile คือนี่คือโปรดักต แรกของไทยที่ได้รางวัลการออกแบบทางด้านประสบการณ์ผู้ใช้บนมือถือตัวแรกของไทยที่ได้รางวัลการออกแบบระดับโลก <c oughs> นะครับนะเพราะ KBTG และ KBank เรามีทีมดีไซเนอร์ชั้นนำแล้วนี่ไม่ใช่แค่หนึ่งรางวัลแรกนะที่ประเทศไทยได้เราได้รางวัลอะไรครับ ux design award จากเยอรมันผมบินไปรับรางวัลเล d ดอ t กับน้องที่มิวเซียมขึ้นไปรับรางวัลในนามขุนทองน้องอายุเท่านี้ <c oughs> เรามีทีมดีไซเนอร์30คนนะ ที่เป็น In-House Design ที่เก่งที่สุดเรื่องการเข้าใจมนุษย์และสร้างอะไรครับที่ผมถึงบอกว่าคนที่สำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตคนหนึ่งคือใครคือคนที่ออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Human และ AI และ k b d g เรามี In-House Design t e ทีมระดับโลกอยู่ของที่ของเรา30คนผมถามแบบนี้ได้ไหมเดออี๋ยวจะบอกเอแเคบอะไรยังไงถ้านะถ้าจะเอาชนะกัน ในเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI กับการออกแบบสินค้าหรือบริการเนี่ยอ่ะ,อะคุณกระติงอาจจะบอกว่าเรามีข้อมูลเยอะมี Account ์มหาศาลที่จะดึงข้อมูลเข้ามาแบบนี้ถ้ามันจะแข่งกันชนะแพ้ในสนามของ AI เนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญบ้าง<ผ>ม,มีโอกาสไหมชาวบ้านเขาจะมาท้าชิงของเราเนี่ยผมว่าผมว่าคือจริงๆเนี่ยคือ KBank เราผมว่าสุดท้ายเนี่ยคือวัฒนธรรมองค์กรของ k b d g ครับเรียกว่าวัน k b d g แต่ว่าทำองค์กรหนึ่งใน4ของ One GPT คือ One Step Ahead Forever ก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนเข้ามาแล้วเก่งแต่เราจะพยายามนำหน้าหนึ่งขั้นเสมออย่างเอาไว้ง่ายเนี่ยครับนะฮะคุณรู้ไหมว่าผมจับมือกับ MIT อตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อบอก่าว่าพัฒนากนนมาต้นปีที่แล้ว<ม>ต้นปีที่แล้วก่อน ChatGPT ออกมาอีกเดี๋ยวนะต้นปีไม่ใช่ต้นปี6-6 ต้นปีที่แล้วองเลยนะใช่2022ไปอ่านข่าวได้ครับรผมนะีผมจับมือลวงหน้าผมทำไทยเนชั่นแ Language สซิ่งเนี่ยตั้งแต่2019ผมไม่ได้ทําแค่นั้นผมทำเอไเรื่องของอะไรครับ AI ที่ เข้าใจรู้จักหน้าคนมันคือ facial recognition ผมเอาไปทำกับ car AI ที่ถ่ายรูปรถอะครับผมนะผมทำกับเมืองไทย search ดูข่าวได้เช่นเดียวกัน car AI คือถ่ายรูปรถแล้วก็อะไรครับต่อไปเวลารถชนเคลมประกันเนี่ยแค่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยไปดูได้ครับผมทำกับเมืองไทย oh. คือทำเมื่อไหร่ไปดูได้ครับตั้งนาน uh. แล้วผมเราพูดถึงเรื่อง AI ตั้งแต่2019เราทำเรื่อง AI ตั้งแต่2019และก็เราทำคุยเรื่องของเอนี้อย่าง future you เนี่ยรู้ไหมครับว่าผม,มาร้อนช่วโมร ผมล้อมในงาน MIT Media Lab Southeast Asia Forum ที่ k b d g เป็นโคโฮสนำกลับมาเอาเป็นการเป็นงานที่ MIT Media Lab เนี่ยคือจัดงานคอนเฟรนซ์ครั้งแรกของ South East Asia จัดที่กรุงเทพประเทศไทย uh huh. แล้วเราเอามา p r o f e s ซอร p ์แพตตี้เมที่เป็น World Authority อ่ะทางด้าน AI อมาแล้วเขาทำโครีเซิร์กับผมอย่างเงี้ยทำอันนี้ออกมาผมลนช์ก่อนในนี้ได้ซ้ำครับผมเนี่ยคือคือนึกออกใช่ป่ะคือผมนึกบอกว่าคือคือ คือเราไม่มีทางชนะ ChatGPT หรือ w h a t e v e r ในสนามของเขาเรามีหน้าที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันของเขาแล้วต่อยอดบางเรื่องเราทําเองบางเรื่องเราอะไรครับเรา buy <ะ>บางเรื่องเรา partner เหมือนที่เราทำกับ MIT Media Lab อย่างเงี้ยครับนะดังนั้นหมายความว่าอะไรครับเรานําสิ่งต่างๆทั้ง build buy partner หรือ invest เราลงทุนใน AI startup ด้วยครับมผมนะมนะครับเรามีกองทุนที่ลงทุนกับ AI startup build b y partner invest แล้วประกอบภาพออกมา แต่คนที่จะชนะนะเชื่อปะมันคือคนมองลูกค้าและมนุษย์และเข้าใจมนุษย์เป็นหลักว่าเอาไว้ที่พวกเนี้ยพร้อไม่งั้นมันจะเหมือนอะไรครับแฟรงเกนสไตน์อโอ้แชทสุดยอดเลยเหมือนแชท GPT แหลว่าอันนี้ครับอินเทอร์เฟสแบบนี้แล้วคุณเอามันมาประกอบกันน่ะ คุณนึกออกปะมันจะเหมือนแฟงเกนสไตล์คือเอาจินตนาการอะคือแบบโอ้โหหน้าคุณน,นี่คืออะไรครับหน้าเหมือนอะไรครับพระเอกเรื่องครีดอะมเคิลบีจอร์แดนนะครับผมนะแต่ร่างกายก็แถมซิกแพคด้วยร่างกายเหมือนทอแต่คนหน้าเป็นคนเอ่อ <c oughs> คนผิวเอ่อผิวคล้ำแต่ตรงล่างเนี้ยเป็นอันนี้แล้วขาแขนเนี่ยแขนเป็นอะไรคริสแพดซ้ายนี่เป็นคริสอีวานอย่างเงี้ยคุณเฉียบมาประกอบทุกส่วนดูหล่อหมดแต่ประกอบเป็นแฟงเกนสไตล์หน้าที่ของเราคือซัมโซลูชันทั้งหมดเนี่ย ประกอบออกมาเป็นและบันโดออกมาเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดและนั่นคือสิ่งที่มันพิสูจน์เว้นโอเวอร์แอนด์โอเวอร์ว่าว h a วินคัสเตอร์เมอร์โอเวอร์ไม่ใช่เทคโนโลยีแต่ท o t a l ลเอ็กซ์พีรนซ์บริษัทที่เก่งที่สุดคือ,อใครหร<า>ือป่า Apple โอโ้โหแน่นอนค,อคือเขาเรียกเลยประสบการณ์ลูกค้าของที่นี่เนี่ยมันสุดยอดมากจริงใช่ก็คือคุณคุณนึกสภาพดีอย่างอย่าง Apple อ,อย่างเงี้ยครับนะ Apple คุณรู้ไหมว่าเป็นเป็นแม้กระทั่งเรื่องของร้านค้าของ Apple ร้านค้าของ a p p l ปคืออะไรร้านค้าของ a p p l ปเป็นร้านที่มียอดขายต่อตารางเมตรสูงที่สุดค่ะสูงที่สุดในของร้านเขาเนี่ยในรีเทลเลยแต่พอหาออกมาต่อตารางเมตรปุ๊บสูงมากในอุตสาหกรรมค้าปลี่คุณคิดดูดิแล้วคุณรู้เปล่าว่าคู่แข่งเขาคือใครของ a p p l ปิลอยอดขายต่อตารางเมตรอะทิฟฟานี่ ทิฟฟานี่เพชรเม็ดหนึ่งเท่าไหร่ครับเพชรเม็ดหนึ่งเป็นล้าน<笑><笑>ยอดขายต่อตารางเมตรมันน่าจะสูงกับแอปเปิลปะแต่แอปเปิลเนี่ยครับนะผมถึงบอกไงว่าคือทุกๆทัชพอยต์อะแล้วคุณคิดดูดิอย่างแอปเปิลเนี่ยคือขายออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปะโน <No, S 2> อ,อไม่เพราะทุกคน<ม><ง>ต้องเข<ม>้าไป experience ออมันไงผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรา go mobile first ก็จริงแต่เราไม่เลือก element อื่นๆนึกออกป่ะครับคือคุณกระดิ่งมันจะบอกว่าว่ากันตามตรงแหละท่านผู้ชมประเทศไทยเราหลายครั้งคือ ซื้อโซลูชันซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่คุณกระทิงกันมันจะบอกคุณจะซื้อไอสิ่งที่ดีที่สุด 1, 2, 3, 4มาแล้วมารวมกันเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์การใช้ของคนไทยแต่คุณกระทิงกันมันจะบอกเอาที่มันเหมาะสมมีทั้งพาร์ทเนอร์มีทั้งซื้อมีทั้งสตูดี้มาเนี่ยแล้วมามาปรับอะ ให้มันมันดูดีเราสบายใจในการใช้ของคนไทยใช่และทํานองเดียวกันเราทําวิจัยหลายๆเรื่องที่เรามีจุดแข็งอย่างเงี้ยอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยภาษาไทยอย่างเงี้ยครับนะคือการแปลงเป็นภาษาไทยหรือความรู้หลายอย่างที่เป็นความรู้ที่มันควรจะอยู่ในนี้อย่างนี้เป็นตน้นมันไม่ควรให้ AI มันเข้าถึงอย่างเี้ครับนะดังนั้นหมายความว่า k b d g เนี่ยหลายเรื่องเราทำวิจัยอินเฮาส์จนแปลงออกมาเป็นโปรดักต์บางเรื่องเราบิ้วเราทำวิจัยแล้วจนออกมาเป็นโปรดักต์เองแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ซื้อมาประกอบและเราเชื่อมทั้งหมดออกมาจนกระทั่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์ลูกค้าและให้ประสบการณ์ลูกค้าได้ดีที่สุดค,คืออะไรที่มันลูกค้าคือคือคอ,อันอันอื่นเนี่ยเขาเก่งกว่าเราก็ซื้อเขามาเราก็ใช้ของเขาแต่อันไหนที่มันขาดเรา รีเสิร์ชวิจัยและพัฒนาอินเฮ้าส์ของเราขึ้นมาครับผมนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มันผมเรียกว่าเป็นภาษาที่มันยูนิคมากนะอย่างคุณรู้ไหมว่าคุณไปลองไล่ภาษาอังกฤษมีคําว่าไอตัวเดียวภาษาไทยมีคําว่าชั้นก <"26" S 2> ี่อัน26นะครับชั้นมันจะได้เยอะอ6่ะ26ครับผมจําได้ขนาดแค่ตอนแรกตอน Google สดสมัยนู้นมานานมาแล้วเนี่ย ภาษาไทยยังได้ใช้เป็นภาษาหลังๆเลยเพราะว่าไอระบบ<ช>การตัดคํามันมเป็นอบภาษาอังกฤษ<ช>เขาเราเขียนติดกันเป็นพืชเป็นประโยคใช่แล้วก็ตอนนี้คือสมัยนี้ความยากของมันคืออะไรรู้ป่ะคือภาษาบางอย่างเนี่ยมันถูกเก็บในแต่ละแพลตฟอร์มไงถูกไหมอย่าง f c e e o o o เนี่ยเขาก็ไม่ให้ข้อมูลให้กับคนอื่นหรอก คือกู o ก l e อ่านเว็บได้ถูกไหมแต่ Google อ่านอะไรครับข้อมูลอื่นๆไม่ได้เพราะมันเป็นอานี้ไงแล้วคุณคิดดูดีววัฒนาการภาษาไทยมันเร็วมากนะอย่างแต่ก่อนเรามีอะไรครับตัวแม่ถูกไหมตอนนี้มีตัวมัมอ่ะคือแบบวันรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้งงอยู่เลยมันเร็วมากจนผมตกใจอย่างเงี้ยคืออะไรนะคือแต่ก่อนมีหล่อทะลุมาร์คอะไรไม่รู้แล้วก็มีอะไรนะอีกอันนึงตอนนี้คืออะไรนะหล่อพระอาทิตย์ดับอะไรก็ไม่รู้คือแบบคือคือคือใหม่ค้าใหม่ใหม่มันมาตลอดไม่ไม่ต้องยาไภษท อย่างวิวัฒนาการมันรวดเร็วมากไงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคือการจะแคชชั่กับสิ่งเหล่านี้และก็ทําอะไรครับทำให้มันเนี่ยมันมันเหมือนมนุษย์จริงๆผมว่านี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามจะทําดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเราทํา Inhouse ทําตั้งแต่วิจัยแล้วพาร์ทเนอร์ในการทําวิจัยของเราเนี่ยมันเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ไก่กาพาร์ทเนอร์อย่าง MIT อย่างเงี้ยครับนะฮะเราทำโครีเสิร์ชพาร์ทเนอร์ลงกันแล้ว MIT อที เขาก็รู้บางเรื่องเนี่ยเราไม่ควรไปทาหลอกเพราะคนอื่นทาเก่งกว่าเขาช่วยระกําหนดโค o p การทํางานวิจัยได้กันได้ซ้ําดังนั้นเรามีพาร์ทเนอร์ระดับโลกแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์ระดับประเทศเราลิงก์กับรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับทั้งหมดแล้วก็ดึงทาเลเต์นทั้งสองฝั่งเข้ามาพัฒนาเป็นโปรดักต์ทางการเงินแล้วเป็น AI ที่ตอบโจทย์คนไทยเราบอกว่างี้แล้วกันนะครับเราอยากเป็นอะไรครับผู้ให้บริการทางการเงินที่ใช้ประโยชน์จาก AI และประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้เราากแต่ก่อนเราเป็นผู้นำในโลก Mobile First Banking เราอยากจะเป็นผู้นำในโลก AI First Banking และตอบโจทย์รู้จักรู้ใจและให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับคนไทยมากที่สุดโดยการใช้เทคโนโลยีและการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคนไทยนั่นคือเป้าหมายของเรา AI โดยตัวมันเองไม่มีประโยชน์ แต่ AI ที่มันมาออกเมนทําให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายของเรามันคือ elevating humanity เราถึงเรียกว่า augmented intelligence อย่งนี่พูดรอบที่3เปรียบเทียบกันระหว่าง AI ในบ้านเราในตลาดบ้านเราอาจจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของเรื่องของสถาบันการเงินเองก็ตามแต่เทียบกับต่างประเทศเราอยู่แบบไหนตรงไหนยังไงบ้างห่างกันเยอะไหมครับ ได้ครับผมผมยกตัวอย่างแล้วกันครับผมนะอย่างโลกคือโลกโมบายเฟิร์สอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือเค plus เนี่ยเค plus ไม่ใช่โมบายแบงกิ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเราเป็นโมบายแบงกิ้งอันดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกคือตอนแรกแบบเอ๊ะ ก็หนึ่งในสามยังไม่ใช่หนึ่งอันดับหนึ่งทศอ,อ๋อของเอเชียแปซิฟิกเลยใช่ครับไปดูได้ครับผมนะเราได้รางวัลด้วยครับผมนะเยอะแยะเต็ไมไปหมดมันคือโมบายแบงกิ้งอันดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกดังนั้นโลกโมบายเนี่ยคือถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจนะว่าเฮ้ยเราเป็นอันดับต้นๆเป็นอันเนี้ยของแบบภูมิภาคอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าดังนั้นในโลกนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกที่บอกว่าให้เราอยู่อันดับต้นๆนะแล้วก็อย่างเ b a n งเนี่ยเรากาลังเป็น regional bank อ๋อคือคู่แข่งก็จะเริ่มระดับอีก <ผม S 1> แบบ<า>แล้วใช่ครับคือคือผมคิดว่าเราเราต้องบอกตรงๆว่าคือคือสถาบาันการเงินไทยเก่งมากนะนะครับแล้วก็แล้วก็เรื่องดิจิทัลเนี่ยแล้วก็คือคือไม่ใช่เราเจ้าเดียวหลายคนก็ทําเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างเยอะเราเองก็ทำมานานครับผมอย่าง k b d g เนี่ยเราสปินออกมาจากแบงค์ตั้งแต่2016 เจ็ดปีที่แล้วเราสปินออกมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีคํมบรอย่างเงี้ยครับแล้วทําอะไรเยอะแยะมากแล้วก็แม้กระทั่งช่วงโควิดเนี่ยผมก็ไปเปิดอะไรครับไปเปิดงานซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์หรือว่าไอเซ็นเตอร์ออ l เอ็กซ์ลนซ์ที่จีนแล้วผมมีเซ็นเตอร์ออ e เอ็กซ์ลนซ์ที่เวียดนาม,มด้วยเพราะผมรู้ว่าพอผมจะเป็น regional tech บร m p a n เนี่ยอันดับแรกคือผมต้องแทบทาเลนต์พูและแท็บเบส เทคโนโลยีโซลูชันคือโซลูชันทางด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปทั้งหมดผมถึงต้องขยายไปผมไปอะไรครับผมไปพาร์ทเนอร์กับคนแบบว่าระดับโลกร,ระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับอะไรครับ ประเทศอย่างงี้ครับนะเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดดังนั้นนะผมคิดว่าคือตอนนี้เนื่องจากเราเป็น Re g i o n a l แบ n k แบบเต็มตัวแล้วหน้าที่ของเราก็คือบอกว่าเราต้องเบนชมารกับคนที่เก่งที่สุดในภูมิภาคนี้แต่ในภูมิภาคเนี้ยไอคนที่เก่งที่สุดในภูมิภาคมันดันเก่งที่สุดของโลก<ม>คือคือคอ,อย่างเช่นธนาคารแห่งหนึ่งนะครับผมนะคือคือ DBS เนี่ยครับนะเป็นเป็นเป็นอินสปิเรชันของเรามากๆนะคือเขาเป็น w o r l d b a s e d d i g i t a l bank อะ ั่นคืออยู่ที่สิงคโปร์ดังนั้นเนี่ยคือถามผมผมว่าคือคือเรามีหลายอย่างที่เรียนรู้แล้วก็ผมเองคือคือผมคิดว่าเราเป็นธนาคารที่เราเรียนรู้ได้จากทุกๆคนคนะครับผมเนี่ยแล้วเราก็เรียนรู้จากทุกๆกคนคนือคนอื่นทําเรื่องนี้ดีคนนี้ทําเรื่องนี้ดีเราก็เรียนรู้จากทุกๆคนเช่นเดียวกันคือคือผมคิดว่าเราเก่งน,นะเรานําหน้าเราพยายามเดินนําหน้าไปออผมคิดว่าเราไม่เคยพยายามที่จะเดินนําหน้าใครแต่เคแบงเราพยายามเดินนําหน้าอนาคต เราถึงเรียกว่า one step ahead forever เราเดินพยายามเดินนำหน้าเราดูว่าอนาคตจะเป็นไนอย่างเรื่อง AI เนี่ยเราทำตั้งแต่2019นะครับวิสัยทัศน์ประกาศเริ่มทำตั้งแต่2019แล้วคุณดูดิ2020 2021 COVID แล้วก็มีเรื่องของอะไรครับบางเรื่องที่คุณแบบโอ้โหคริปโตเข้ามาเงี้ยมันง่ายมากนะที่คุณจะหยุดวิวัฒนาการหรือใส่การลงทุนทางด้าน AI ลงไปเพื่อไปทำคริปโตไปทำบล็อกเชน k b d g ไม่ เพราะเรารู้ว่าเลยครับ A.I มันคือ exponential technology และมันคือของจริงแต่การลงทุนพวกนี้มันเป็น J curve มันเป็นรูปตัว J อ่ะหลายทั้งบางบริษัทเนี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บ ลึกสุดตรงตัวเจก่อนจะหักส่อขึ้นไปเนี่ย <ขอ S 1> หยุดไปหยุดตัวหยุด, <c oughs> ห,ยดหรือบางทีโควิดเข้ามาเอาไม่ได้ไม่ได้มันมีเรื่องใหม่เข้ามาแล้วโอ้โหสุดยอดมันคืออะไรครับมันคือเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดแต่ k b t g มันไม่เราเชื่อมั่นเรื่องของวิสัยทัศน์ระยะยาวแล้วก็ทำต่อจนมันหลุด J จเค v รขึ้นมาแต่มันไม่ง่ายนะเนื่องจากปาการที่เราคีบพุชชิ่ง นะครับคือเราไม่เราไม่ตามแสงสีอะพูดง่ายเราร,รู้ว่าเราเราจะไปเส้นทางไหนแล้วเราไม่หลงทางไปเส้นทางเล็กๆข้างทางเราขอไปทางหลักที่เราวางเอาไว้ใช่ครับคือผมคิดว่า k b d g และ KBank เนี่ยหน้าที่ของเราอันนึงเนี่ยคือเรื่องนี้ครับนะอย่างที่บอกคือคือเราเรียนรู้จากทุกๆคนครับคือผมคิดว่าเราเรียนรู้ได้จากทุกๆคนจริงๆแล้วก็พยายามเรียนรู้ เพื่อให้ดีพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้าและบริการที่ดีที่สุดนั่นคือหน้าที่ของเราเราแข่งกับตัวเราเองและเราแข่งกับอนาคตผมว่าอนาคตน่ากลัวที่สุดครับอนาคตในน่ากลัวที่สุดคุณถึงต้องวันสเต็ปอ e เฮดเมื่อเทียบกับอนาคตและเทียบกับวิชั่นของคุณไงอย่าไปแข่งกับคนอื่นคุณกระตงพูดมาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยอาถามในฐานะคอน sumer ก็ล้กันทิ้งท้ายว่าเราต้องปรับตัวไหม หรือเราเพียงแค่รอใช้บริการดีๆที่มีคนบวกกับ AI แล้วสร้างเป็นสินค้าผลิตภันดีๆออกมาให้เราใช้ก็พอหรือเราควรต้องทําตัวยังไงบ้างในยุคที่ AI กําลังนับเดวันแบบนี้ครับ ผมว่าเรื่องที่1เนี่ยครับนะคือผมว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดในมุมของลูกค้าว่าคุณเป็นลูกค้าเนาะนะครับแต่ผมพูดในานามของคนไทยคนหนึ่งแล้วกันนะครับคือผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมากๆาก้ยเช่นเดียวกันดังนั้นคือเราทุกคนนะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน AI นะครับอย่างของผมเนี่ยทุกวันผมจะตื่นขึ้นมาแล้วลองเล่น AI ใหม่ๆวันละตัว วันละหนึ่งตัวใช่ครับนะคือดังนั้นนะผมทูมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นผมจะลองเล่นมันอย่างเช่นไอทูเอไอเนี่ยที่ใช้ทํำ Presentation อย่างโทเมยอย่างเงี้ยครับนะก็ <c oughs> ผมก็ไปลองเล่นมันแล้วทํำพรีเซนเทชันแล้วพอไปลองใช้จริงปุ๊บปรากฏ r e s e n t a t i o n ที่ผมต้องใช้เวลา3ชั่วโมงผมทําในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง แป๊บเดียวมันออกมาเป็นออกมาเป็นเฟรมเป็นอะไรอย่างนี้หมดแล้วหรือผมใช้อันนี้ยครับนะ Adobe Creative Fill อ,อย่างเงี้ยครับนะออกมาปุ๊บแต่ก่อนเนี่ยคือแบบผมก็เอาภาพซอสเข้าไปปุ๊บแล้วมันเจเนเรตส่วนที่เหลือให้หมดอย่างเงี้ยไปนั่งลองเล่นสนุกมากครับผมนะหรือการทำก๊อปปอย่างเงี้ยผมว่าใช้ Copy Smith AI อย่างเงี้ยครับนะหรือ Excel อย่างเงี้ยผมก็ลองดูลองไปดูเดโมของ Rose.com/ai ที่มันเป็นไอตัว Virtual Analyst อย่างเงี้ยคือผมเรียนรู้ตลอดเรียนรู้ทุกวันนะ่ะ เพราะว่าคือผมคิดว่าในฐานะคนไทยที่ผมอยากบอกกับคนไทยได้กันเนี่ยครับนะคือคุณรู้เปล่าว่าคนไทยเนี่ยโคตรครีเอทีฟเลย<ะ>โคตรครีเอทีฟเลยแล้วตานี้เนี่ย คือต่อไปเนี่ยครับคุณสามารถเพิ่ม creativity เพิ่มสิ่งนี้ของคุณเข้าไปโดยการที่ให้ AI เนี่ยมันทำงานต่างๆเหล่านี้แล้วต่อไปเนี่ยคุณสามารถถ้าคุณเป็นพวก creative artist เงี้ยคุณสามารถรับงานทั่วโลกได้แต่ก่อนข้อจำกัดคุณจะเป็นเรื่องของเวลาแต่คุณเพิ่มประสิทธิภาพคุณสามารถ enhance creativity คุณสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้แบบเต็มไปหมดเลยครับผมนะผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ วันนี้เป็นเดวันหนอยไอแต่ก็ควรจะเป็นเดวันของการที่คุณเริ่มต้นเรียนรู้และรีสกิลชีวิตของตัวตัวคุณเพื่อเ n h นแฮ e ซชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างครับผมนีคือคืออย่างเช่นเนี่ยต่อไปเนี่ยครับนะคือคุณเป็นสตาร์ทอัพเงี่ยคุณเป็นผู้ประกอบการลองคิดซิว่ามันมีเทคโนโลยีหรือว่า AI ตัวไหนที่ทำให้อะไรครับ ประสิทธิภาพการทำงานของฉันดีขึ้นและเร็วขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องการเงินมันคือเรื่องอื่นๆเต็มไปหมดอย่างเงี้ยครับเนี่ยลองศึกษาบางเรื่องมันอาจจะยังไม่เหมาะกับประเทศไทยแต่เชื่อผมสิอีกไม่นานอย่างนี้เป็นต้นครับผมเนะี่ยศึกษาและเรียนรู้แล้วพวกนี้ใช้เวลาไม่เยอะคุณกันเวลาไว้หรือว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยคุณลองไปลงคอสมีคอสหนึ่งน่าสนใจมากของแอนดูอึง้งแอนดูอึ้งเป็นอาจารย์ผมที่ตอนผมเรียนที่สแตนฟอร์ดเนาะนะครับ,รบนะท่านสอนเรื่อง a i เป็นคนเป็นอาจารย์สอน AI ที่เก่งที่สุดของโลกของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาสอนนักเรียนจบเรื่อง AI มา9ล้านคนเขาเปิดคอร์สฟรีครับผมชื่อพรอมเอนจิเนียริงคอร์สฟรีหนึ่งชั่วโมงต่อไปมันอาจจะเปิดอาจจะคิดเงินแพงมากนะครับผมรีบไปเรียนฟรีเพราะต่อไปจะเก็บเงินแพงมากคือประมาณพันบาทเท่ากับ s t a r b u c k ห้แก้ว ตาบัก5แก้วจงไปเรียนไอ้พวกเนี้ยพร้อม Engineering เรียนรู้อะไรพวกนี้แล้วต่อยอดศึกษามันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยเราจะอะไรครับคือ Start-up ัพเวฟที่2ของไทยเนี่ยก็จะใช้เวลาผมว่าอีกไม่นานจะเกิดเวฟส2แล้วเวฟเนี้ยใช้คนน้อยคือคุณจะโตเร็วขึ้นแรงขึ้นใช้ทรัพยากรน้อยลงแล้วผมก็คิดว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราบีไฮต้องยอมรับนะครับนะฮะว่าเรายังบีไฮประเทศอื่นเนี่ย ค่อนข้างเยอะในหลายเรื่องแต่เราสามารถก้าวกระโดดได้โดยใช้ AI เป็นประโยชน์แต่เราต้องรีสกิลตัวเราและก็ใช้ประโยชน์จาก AI และอันลิชโพเทนช a ลของตัวคุณให้มากที่สุดผมนึงบอกไงทุกอย่างวิกฤตคือโอกาสทั้งนั้นนะครับวิกฤตอย่างซ u เปอร์เอดซ์ซูเปอร์เอจจิ้งเนี้ยคุณสร้างเทคโนโลยีที่มันตอบโจทย์อันนี้ก็ได้ถูกไหมและผมอยากบอกว่าคืออะไรครับคุณอาจจะคิดว่าโหพี่กระทิงมันดูไกลตัวมากคุณลองไปใช้โทเม่ดอทเคุณลองไปใช้ AI หรือลอง คุณลองเล่นแชท GPT อะนะครับผมนยะแล้วคุณจะรู้เลยว่าอะไรครับนะมันโคตรง่ายเลยเดี๋ยวนี้คุณเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและทำประโยชน์มหาศาลแล้วผมว่าคือคืออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากฝากกับทุกคนจงเรียนรู้ทุกวันจง r รีส i l l กิลตัวคุณเองทุกวันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ต่อไปไม่ใช่แค่ AI ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วผมคิดว่าคือดีไม่ดีเนะี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนชีวิตของคุณหรือ ลูกคุณก็ได้ลูกคุณอาจจะทําสิ่งที่ตัวคุณเองแม้กระทั่งปัจจุบันก็ทําไม่ได้สักอย่างเลยก็ได้และเขาจะก้าวกระโดดแล้วก็ใช้ AI เนี่ยเป็นตัวพลิกชีวิตของเขาได้เลยแล้วคุณจะภูมิใจมากๆว่าลูกฉันเนี่ยก็สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแบบ Life Changing Moment มันคือโมเมนต์นี่แหละคุณรู้ไหมว่าอะไรครับว่าอะไรฮะตอนสมัยนู้นอะ i n d u s t r i a l revolution คนรวยที่สุดของโลกตอนนั้นคืออะไรครับแอนดรูว์คาร์นกีถูกไหม ก็เกิดจาก industrial revolution wave ที่แล้วอุตสาหกรรมหนักใช่แต่คือคุณรู้ปะว่าอะไรคือคนที่เกิดยุค80เนี่ยหลายคนมานั่งคุยกับผมเขาบอกฉันอยากเกิดในยุคนี้เพราะนี่คือ industrial revolution แล้วเขาบอกว่ามันอาจจะมี the first freelance ที่เกิดขึ้นฉันเกิดเร็วไป mm hmm. เกิดเร็วไปเขาบอกว่าฉันอยากอยู่ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้คืออะไรครับมีวิกฤตแน่นอนแต่คืออะไรครับวิกฤตคือฟีเจอร์ของชีวิต แต่โอกาสที่มันมีทุกวิกฤตนํามาสู่โอกาสที่ใหญ่ยิ่งกว่ายิ่งวิกฤตยิ่งใหญ่แค่ไหนโอกาสยิ่งใหญ่กว่าจงใช้โมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตของคุณและเปลี่ยนอะไรครับทราจเทอรียของประเทศนี้แล้วเราผมเชื่อว่าเราทําได้ครับนี่แหละท่านผู้ชมคือผมฝังนะอย่างหนึ่งเลยที่ <c oughs> บริษัทในไทยหลายที่บ่นเด็กจบไม่เอาแค่ว่า Excel ก็ใช้ไม่เป็นอีกหน่อยนี้เรื่องแบบง่ายเลยเพราะว่าเขามี AI เข้ามาช่วย,ลยแล้วแล้วก็มีอีกอีกหลายๆด้านเลยครับที่ ชีวิตคนน่าจะดีขึ้นในสิ่งที่คุณกะทิงก็คือพูดบอกว่ามันเป็นคน plus AI คนบวก AI เพราะฉะนั้นนี่คือ Day o วัฮะอย่าเพิ่งจะรีบกลัวให้หาโอกาสดีกว่าว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราจะสามารถแสวงหาโอกาสอะไรจากสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ได้บ้างน,นะครับวันนี้ขอบคุณคุณกะทิงมากเลยครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับทิปทอกครับากาไก่อสวัสดีครับ